ค่ะในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะว่าไม่หวั่นจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะในกรณีที่มีการแต่งตั้งนายพิชิตโดยจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยอมรับว่าได้โทรไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณแต่ไม่ได้คุยกันในเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงคำแถลงปิดคดีศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าพร้อมแล้วทุกอย่างซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการเซ็นเอกสารและส่งเอกสารไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่ายังคงมั่นใจในตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าทุกอย่างส่งไปเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่อยากก้าวล่วงซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคำแถลงปิดคดีและตนเองก็ไม่หวั่นค่ะโดยนายเศรษฐากล่าวถึงกระแสข่าวรายชื่อนายกรัฐมนตรีสำรองที่มีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าประเทศไทยมีบุคคลที่มีคุณภาพหลายคนและต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างและตนเองน้อมรับคำตัดสินของศาลส่วนถ้าจะเกิดหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจริงนั้นคนต่อไปที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพรรคภูมิใจไทยตนเองมองว่าไปไกลแล้วอย่าเพิ่งดีกว่าตนเองเชื่อว่ามีกลไกของกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดเอาไว้ถ้าเกิดออกมาแบบนั้นก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่ากันไปค่ะนอกจากนี้นะคะนายเศรษฐายังกล่าวด้วยว่าตนเองได้โทรไปคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันเกิดโดยได้ส่งดอกไม้ไปอวยพรวันเกิดและได้โทรซ้ำในช่วงบ่ายโดยโทรไปอวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีการพูดคุยกันและยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นวันเกิดก็อยากให้ท่านมีความสุขส่วนเรื่องเขาใหญ่ก็เป็นการพบกันธรรมดาเนื่องจากรู้จักกันมานานและนายอนุทินก็เคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนสำหรับนายทักษิณจะได้ใบบริสุทธิ์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้จะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการพ้นโทษก่อนซึ่งตอนนี้ตนเองไม่แน่ใจว่าอยู่ในขั้นตอนไหนส่วนนายทักษิณยังคงเป็นกระแสที่ประชาชนต้องการอยู่หรือไม่นายเศรษฐาระบุว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมานานขนาดนี้มีความนิยมชมชอบสูงสุดคงมีคนรักโดยตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ20ปียังคงตอบโจทย์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจตอนนี้อยู่หรือไม่ตนเองเชื่อว่าทุกท่านมีความเห็นมีความหวังดีและปรารถนาดีกับประเทศชาติในปัญหาต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นแต่ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามดังนั้นมีความยากและมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานการแก้ไขปัญหาในเรื่องของปลาหมอคางดำโดยได้ตั้งคณะทำงานมาแก้ไขปัญหาพร้อมเสนอร่างแก้ไขปัญหาทั้งหมด7มาตรการทั้งในระยะสั้นกลางและยาวและมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะที่ความคืบหน้าโครงการดิจิทัล Wallet นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าระบบของแอปพลิเคชันทางลัดเป็นระบบยืนยันตัวตนในระดับสูงสุดเป็นมาตรฐานสากลโดยในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาโหลดและลงทะเบียนประมาณ1ล้านคนต่อวันแล้วซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้โดยยังไม่ถึงวันที่1สิงหาคมที่จะมีกระบวนการยืนยันสิทธิ์ในโครงการดิจิทัล Wallet เวลานี้มีตัวเลขคนลงทะเบียนรออยู่แล้วกว่า10ล้านคนถือเป็นประโยชน์กับระบบเพราะจะเป็นการผ่องถ่ายทำให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นจนถึงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาใดๆและสิ้นปีเงินถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนโดยทั้งหมดยังคงเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการค่ะ